Law Alive Podcast เพราะกฎหมายคือสีสันของชีวิตแน่นอนนะครับว่าเพราะกฎหมายคือสีสันของชีวิตกับ Law Alive นี่นะครับก็เจอกันในทุก EP ทางหูดีพอดแคสต์นะครับใช่ครับทำไมคราวนี้ต้องเสียงเข้มขึ้นมาเลยงงเหมือนกันอยู่ดีก็แบบอยากเปลี่ยนฟิลเจมส์สวัสดีมาแล้วนะครับสวัสดีครับทนายชาติชาติพรครับเราพูดคุยกันถึงเรื่องกฎหมายรอบตัวจริงๆนะฮะท่านก็นำมาปรับใช้ได้และวันนี้ก็จะพูดคุยถึงเรื่องของกฎหมายจราจรที่มันมีการอัปเดตเพิ่มเติมกันเกิดขึ้นถูกต้องเป็นข่าวเลยเหมือนกันขับรถมานี่ก็หงุดหงิดเหมือนกันแล้วพอมาศึกษาเรื่องนี้ก็แบบหงุดหงิดเพิ่มหงุดหงิดเพิ่มกูโดนแน่คุณจะโดนหรือเปล่าต้องลองฟังกันดูนะครับก็พูดอย่างนี้ครับปกติเนี่ยกฎหมายมันก็มีพรบจราจรทางบกอยู่แล้วซึ่งในไอ้ตัวพรบเนี่ยมันก็จะมีการกำหนดโทษกรณีที่เราทำผิดกฎจราจรต่างๆเอาไว้ใช่แต่ว่าการที่เขียนโทษไว้ในพรบเนี่ยมันกำหนดเป็นช่วงกว้างๆยกตัวอย่างเช่นโทษแบบนี้มีการปรับได้ไม่เกิน 1,000 บาทเพราะฉะนั้นมันก็จะให้เป็นเหมือนดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ได้เลยว่าจะปรับเท่าไหร่600 700 800 yes 1,000 แล้วมันเข้าหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้ผมพูดได้ไหมฮะเข้าอะไรครับเข้ากระเป๋าใครครับไม่พูดดีกว่า เราข้ามไปนะครับแต่ว่ามันมีประกาศออกมาครับเมื่อประมาณวันที่20กรกฎาคมแล้วก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่26สิงหาคมปี63นี่แหละก็เร็วๆนี้เลยนะครับเป็นการประกาศบอกว่าค่าปรับสำหรับโทษของการผิดกฎหมายจราจรเหล่านี้จะเป็นเรทฟิกซ์ไปเลยครับก็คือเป็นจำนวนที่แน่นอนต่อไปนี้ไม่ต้องไปเถียงกันแล้วว่าเท่าไหร่ลดให้หน่อยได้ไหมต่อไปนี้ไม่ได้เป็นเรทฟิกซ์เลยคราวนี้เราก็ลองดูกันไปทีละอันเลยคุยกันไปสนุกๆ นะครับว่ามันมีอะไรบ้างอันแรกเลยรถที่ไม่ติดแผ่นป้ายเลขทะเบียนหรือว่าแผ่นป้ายทะเบียนหน้ากระจกอันเนี้ยโทษ500บาทอันนี้ผมก็ลืมบ่อยเพราะบางทีก็คือว่าไม่ได้ต่อทะเบียนไอ้วงกลมใช่ไหมใช่ที่เรียกว่าป้ายวงกลมอันนี้ก็มีโทษเลย500บาทมันลืมได้นะปีนึงมาต่อทีนึงใช่บางทีลืมไปครึ่งปีเลยนะเออแต่จะบอกว่ามันเอาจริงอ่ะตัวเล็กมากเหมือนกันเนาะสำหรับการดูเลขในป้ายวงกลมนั้นใช่แต่คุณตำรวจเขาก็แน่นอนจริงๆช่างสังเกตจริงๆนะครับยิ่งกว่านักวิทยาศาสตร์อีกอันนี้อยากบอกข้อแบบขัดข้องใจนิดนึงได้ไหมในยุคโควิดเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวกับกฎหมายเลยหลังๆเนี่ยพี่ตำรวจเขาตั้งด่านเยอะมากแล้วเป็นด่านแอลกอฮอล์แล้วไอ้ที่เป่าอ่ะเราว่ามันไม่สะอาดแล้วเป่าปุ๊บลมมันกระแทกกลับเข้าหน้าเราอ่ะเราก็ถามพี่ตำรวจทุกครั้งเลยว่าพี่ผมไม่ได้ดื่มมาเลยนะแต่อีเนี้ยทำให้ผมติดโควิดได้เปล่าเพราะเป่ามันไม่รู้กี่คนแล้วก็ลมแล้วเขาไม่ได้เช็ดหรอก็เช็ดมันก็เช็ดด้วยแอลกอฮอล์ไงก็ขึ้นเลยนะอย่างนั้นอ่ะอ๋อเออว่าเนาะเออย้อนแย้งอ่ะอันนี้ฝากข้อข้องใจไปยังพี่ตำรวจหน่อยว่ามันมีมาตรการอะไรได้บ้างหรือใครมีคำตอบบอกหน่อยนะฮะใช่ครับต่อมารถที่ติดฟิล์มมืดมืดทั้งหลายอันนี้ก็มีโทษปรับไม่เกิน400บาทบางคนเขารวยนะเขาก็ปรับไปเลยก็ติดเหมือนเดิมเท่ๆเออว่าจริงนะหรือว่าทำไมงงตรงนี้เหมือนกันเนาะแล้วทำไมไม่ห้ามหมายถึงในเมื่อมันเป็นกฎหมายที่มันผิดกฎหมายอ่ะทำไมไม่ไปบังคับร้านติดฟิล์มว่าเบอร์นี้ไม่ต้องขายเนี่ยจริงจริงน่าจะบังคับแหละแต่มันก็มีร้านที่มันแอบทำหรือร้านใต้ดินอะไรพวกเนี้ยนะที่เพราะว่ามันยังมีดีมานด์ในตลาดไงที่อยากทำเข้าใจอันนี้เราชอบมากรถที่ก่อให้เกิดก๊าซฝุ่นควันละอองหรือเสียงเกินเกณฑ์ปรับ 1,000 บาทเออปรับแน่นๆไปเลยแต่ถามว่าเวลาออกไปตรวจตามท้องถนนน่ะรถเมย์ก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีไม่มีการก่อมลพิษอันนี้ก็แล้วแต่ดุลยพินิจของผู้พบเห็นนะครับคือเราเนี่ยพูดตรงๆว่าเรายังโชคดีว่าเรามีรถยนต์ขับเนาะแต่บางทีเราเดินตามท้องถนนนะเราสงสารคนเนี่ยสงสารผมเนี่ยอ๋อเหรอฮะผมไม่มีรถยนต์ขับครับเดินทุกคนจะเดินบางทีอ่ะควันมันไม่ไหวจริงๆนะจริงหายใจเข้าไปคือแบบนี่จะนั่งมอเตอร์ไซค์จะเยอะไงแล้วก็รู้สึกโอ้โหบางคันนี่แบบพี่ช่วยเร่งให้อย่าไปจอดท้ายคันนี้ได้ไหมอีกอันนึงที่เราเห็นบ่อยมากเลยคือพวกรถบรรทุกของพวกรถบรรทุกเหล็กบรรทุกเสาอะไรที่มันยาวๆแล้วมันจะต้องมีสัญลักษณ์ทำไว้อย่างชัดเจนถูกต้องครับใช่ไหมพี่เจฉลาดมากครับครับผมปิ๊งปิ๊งมันเขียนไว้ว่าจะต้องมีไฟสัญญาณสีแดงติดไว้หรือมีธงสีแดงติดไว้ตอนปลายถ้าไม่มีตามที่ระเบียบกำหนดเนี่ยนะฮะปรับ500บาท
อุ้ยน้อยนะน้อยเนาะอืมวันก่อนอ่ะเราขับรถไปทำงานอ่ะเห็นรถแบบเนี้ย 3-4 คันอืมเขาก็ติดไอ้นี่แหละแต่เราว่ากระบวนการในการขนของเขามันอันตรายมากมันเหมือนเหล็กมันมีสิทธิ์ที่จะแบบใช่ร่วงลงมาทำให้เราเสียชีวิตได้ถูกต้องอันเนี้ยก็อยากไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนว่ามันมีกฎหมายที่เขียนลึกลงไปกว่านี้ไหมว่านอกจากการติดไอ้สีแดงๆตรงเนี้ยแล้วมันต้องขนยังไงให้ไม่อันตรายเดี๋ยวไว้จะมาเล่าให้ฟังได้แปะไว้ก่อนใช่ครับแล้วก็พวกที่รถที่เป็นขนวัตถุระเบิดวัตถุอันตรายอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดไม่มีป้ายจัดแสดงว่าคำเตือนขนวัตถุอันตรายใช่ อันนี้ก็ปรับ 1,000 บาทต่อมาไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรอันนี้คลาสสิกมากผ่าไฟแดง อะไรพวกนี้นะก็คือปรับ500บาทโอ้500เองใช่อันเนี้ยชอบมากเลยเขาบอกว่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาณไฟแต่ละประเภทเลยสัญญาณไฟเหลืองก็คือเขาเรียกสีเหลืองอัมพันสัญญาณไฟแดงก็คือให้หยุดมีสัญญาณไฟเขียวด้วยนะก็คือเขียวแล้วไม่ไปอ๋อเขียวไม่ไปก็โดนแล้วมีอีกอันหนึ่งอันเนี้ยไม่ปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรสีแดงกระพริบเฮ้ยรู้ไหมว่าคืออะไรสีแดงกระพริบมันไฟเสียไม่ใช่หรอไม่ใช่มันเป็นความตั้งใจมันมีแดงกระพริบกับเหลืองอัมพันกระพริบอันนี้เป็นความรู้ให้ท่านผู้ฟังด้วยไม่รู้คืออะไรอ่ะไฟสีแดงกระพริบเนี่ยนะครับหมายถึงว่าต้องหยุดก่อนแล้วก็ชะโงกซ้ายขวาดูว่าปลอดภัยถึงไปได้ต้องหยุดรถก่อนเลยที่แยกแล้วดูให้แน่ใจแล้วไปได้แต่ถ้าเกิดเป็นไฟเหลืองกระพริบชะลอก็พอให้ดูว่าปลอดภัยไม่เคยรู้เลยแล้วไปได้เพราะว่านึกว่าเวลาไฟแดงกระพริบคือไฟเสียตลอดแต่เราก็ระวังอยู่แล้วนะมันเพราะมันจะเป็นที่แยกคนที่เราผ่านประจำแล้วบางทีอ่ะมันเคยติดอ่ะมันเคยปกติแต่วันนี้มันเป็นแค่แดงแบบเหมือนไฟเสียก็นึกว่าไฟเสียเรารู้สึกว่ามันเหมือนไฟเสียเออแต่ไม่เคยรู้ว่ามันต้องขนาดนี้ส่วนถ้าเป็นเรื่องของไฟเขียวกระพริบอ่ะก็คือไปเที่ยวดิสโก้เอากฎหมายไม่ได้เขียนเอาไว้โทษสำหรับการไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรมือหรือนกหวีดของเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่โบกให้ไปไม่ไปหรือเป่านกหวีดแต่บางทีเขาก็เป่าไม่รู้ว่าเอายังไงใช่นะอันนี้ก็คือปรับ400บาทแล้วก็บางทีเขาจะบอกว่าหูยรถติดมากเลยอ๋อข้างหน้ามีตำรวจจราจรอันนี้เขาแซวกันนะก็คือเพราะมีตำรวจจราจรก็เลยติดไม่ต้องแซวอ่ะมันคือเรื่องจริงขอโทษครับพี่ๆต่อมาอีกเรื่องนะครับขับรถโดยที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ติดตัวแล้วเจ้าหน้าที่ขอตรวจแล้วแสดงไม่ได้อันนี้เกิดขึ้นบ่อยมาก200บาทเองแต่เขาไม่มีสิทธิ์ยึดนะใช่กฎหมายเขาบอกไว้ไม่มีไฟเบรกเคยไหมรถไม่มีไฟเบรกใช่เราลืมอันนี้มันก็เป็นโทษครับรถจะต้องมีไฟเบรกเสมอ200 400จ้ะโอ้ย400เยอะไปหน่อยหรือว่าขับรถเกิดอุบัติเหตุได้เนาะขับรถแล้วก็คุณไม่เปิดไฟเลี้ยวอันนี้ก็มีโทษอันนี้200อันนี้เหมือนเราต่อราคาอะไรกันเนาะเรากำลังเล่นเกมโชว์กันอยู่ใช่ครับขับรถในลักษณะกีดขวางจราจรอันนี้กว้างๆทั่วไปเลยอันนี้คือปรับ400นะครับหรือพวกที่ขับขี่แบบประมาทหน้าหวาดเสียวอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อบุคคลขับรถเร็วอยู่ในนี้ด้วยไหมก็พวกน้องๆที่เด็กแว้นซิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ในขั้นนี้แหละปรับเท่าไหร่นะเมื่อกี้400 400เองใช่อันนี้ชอบมากคลาสสิกรัชดาภิเษกมีตลอดหน้าออฟฟิศผมอะไรอ่ะมอเตอร์ไซค์ขี่บนทางเท้าอ๋อโอ้โหทุกที่อะครับอ๋อทุกที่เหรอฮะมีช่วงที่เขากดขันกันก็หายไปประมาณนึงเนาะแต่จำได้อันนี้พูดแล้วก็ดับเบิลสแตนดาร์ดเพราะว่ามีวันหนึ่งอะรถมันติดมากแล้วต้องไปเนี่ยถ่ายรายการสมัยก่อนอะเราต้องนั่งมอเตอร์ไซค์เขาก็เลยต้องขี่บนทางเท้าวันนั้นเราก็ขอบคุณเขานะว่าพี่ทำให้ผมทันเพราะว่ามันขี่บนทางเท้าแต่จริงๆมันก็ผิดนะครับผิดแหละอันนี้ก็ปรับ500บาทซึ่งในอีกมุมนึงคนที่เห็นและแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาปรับเขาอะเหมือนได้ค่าเออใช่มันในหน้าด้วยนะถูกต้องแล้วก็พวกแบบมาจอดบนทางเท้าอะไรพวกเนี้ยนะเพราะฉะนั้นไม่เลือกงานไม่ยากจนนะครับก็สามารถทำได้ แล้วก็ใช้มือถือโทรศัพท์เนี่ยขณะขับรถครับก็มีค่าปรับ500บาทโอ้500บาทนะฮะแต่ก่อนเขามีช่วงนึงเข้มงวดมากนะเดี๋ยวนี้เหมือนจะหายไปใช่ใช่มีช่วงหนึ่งที่แบบตำรวจดูแบบส่องเลยเขาเรียกว่าตำรวจกบใช่อีกอันหนึ่งครับคือเลี้ยวรถหรือว่ากลับรถในทางเดินที่มีเครื่องหมายห้ามนั่นแหละนะครับหรือว่าก
ับบริเวณสะพานหรืออุโมงค์อะไรพวกเนี้ยก็ปรับ500บาทอันนี้ก็ดูแบบราคามันก็เท่าๆกันไปหมดเนาะใช่มีอันนี้ด้วยครับจอดรถเนี่ยแล้วไม่ชิดขอบทางด้านซ้ายคือเกินกว่าขอบทางออกมาประมาณ25เกินกว่า25เซนติเมตรอันนี้ผิดนะใช่หรือว่าจอดรถในทิศทางที่ไม่ได้เป็นไปตามถนนสมมุติถนนมุ่งหน้าไปทางเนี้ยแต่เราวึบเข้ามาแล้วเราจอดอีกด้านนึงอันนี้ไม่รู้ว่าผิดผิดเราเคยโดนที่หัวหินไปสอนอเลยเหมือนว่าตอนนั้นไปบางทีมันแบบจังหวะมันรีบมันรีบจำได้เลยไปกินร้านนึงโปรโมทให้เขาหน่อยชื่อเจ็กเปียเจ็กเปียดังเลยที่จอดรถมันยากมากเราเห็นที่จอดฝั่งตรงข้ามมีเราก็เลยวึบรถเข้าไปเลยลงไปกินเสร็จอ้าวรถโดนล็อกล้อไปสอนอล็อกล้ออย่างนั้นเลยเท่าไหร่โดนเท่าไหร่นะ300บาท300บาทนะครับแล้วก็พวกการแบบหยุดรถในปากทางเข้าออกหยุดรถในช่องเดินรถอะไรเงี้ยก็มีค่าปรับนะครับ200บาทมีอะไรอีกไหมที่ต้องรู้พี่จะอยากรู้อะไรบ้างพวกนี้ไหมพวกนี้ไหมหยุดรถตรงทางรถไฟไปหยุดทำไมก่อนมันมีอย่างนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีสัญลักษณ์มีไอตัวไม้กั้นมีไฟมีเสียงแล้วอยู่ไม่หยุดเนี่ยปรับ400บาทแต่ต่อให้ไม่มีพวกไม้กั้นพวกเนี้ยก็ต้องหยุดก็ต้องหยุด อย่างเช่นรถติดอ่ะเราจะเห็นว่าคนก็จะไปไว้แต่เอาบางคนถ้าไม่เห็นไม่มีรถไฟเขาก็จะจอดทับค่อมไปเลยค่อมไปเลย อย่างเงี้ยอันนี้ก็มีค่าปรับตัวคุณเองด้วยนะถูกต้องครับ400บาทเช่นเดียวกันนะครับคือจะบอกว่าเราอัปเดตให้ตรงเนี้ยฟังก็คือแบบคร่าวๆด้วยแหละเนาะเพราะว่าตอนนี้เขาออกมาเป็นกฎหมายที่มีเรทตายตัวแล้วใช่คุณจะไปเถียงจะไปขอลดอะไรเขาเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้แล้วนะครับยังไงก็ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรนั่นแหละดีที่สุดใช่ครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่มันอยู่ใกล้ตัวเรามากๆสำหรับคนที่ใช้รถใช้ถนนถูกต้องก็เลยมาอัปเดตกันยังไงถ้าจะไม่เสียเงินก็ปฏิบัติตามกฎเอาไว้จ้านะครับนะฮะก็ส่งท้ายกันเรียบร้อยสำหรับ EP นี้นะฮะก็ติดตามได้กับ Hoodie Podcast Law Alive เพราะกฎหมายคือเสียงของสีสันของชีวิตนะครับ EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ต้องตามฟังกันต่อเราจะพยายามหาเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับกฎหมายแล้วก็อยู่ในความสนใจของคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันแบบนี้เนาะถูกต้องครับผมแล้วเจอกันครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ Hoodie Podcast Hoodie Podcast เรื่องที่คุณฟังแล้วต้องร้องว่าHoodie